วิธีบันทึกอาการในระบบนะคะถ้าครั้งที่หน้าจอนี้ให้กดที่ขีด3ามขีดเล็กๆที่อยู่เหนือแป้นพิมพ์นะคะกดลงไปค่ะหน้าจอจะเปลี่ยนนะคะจะเห็นคำว่าเมนูอยู่ตรงกลางด้านล่างนะคะให้แตะคำว่าเมนูค่ะก็จะมีคำว่าบันทึกอาการสีเขียวๆใหญ่ๆขึ้นมานะคะให้กดที่คำว่าบันทึกอาการเลยค่ะหลังจากนั้น ระบบก็จะทำงานแล้วก็พาเรามาที่หน้านี้นะคะเริ่มทำแบบสอบถามหน้านี้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลนะคะถ้าใส่แล้วระบบขึ้นว่าไม่ถูกต้องเบอร์โทรไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลับมาทางไลน์ถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะขึ้นคำว่ายืนยันให้กดคำว่ายืนยันค่ะหลังจากนั้นก็เลือกวันที่ก่อนนะคะข้อหนึ่งเลยถ้าเป็นเวลานี้วันนี้นะคะ กดโอเคนะคะข้อที่2ก็คืออาการผิดปกตินะคะเลื่อนลงไปเลยนะคะมีอาการไอไหมมีไข้ไหมมีน้ำมูกเจ็บคออะไรไหมเงี้ยค่ะถ้าหากว่ามีอาการก็ให้บอกเลยนะคะว่าอาการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงนะคะ,ะหลังจากนั้นใส่เลขที่เราวัดอุณหภูมิร่างกายไปเลยค่ะพิมพ์ลงไปเลยนะคะระดับออกซิเจนปานิ้วค่ะตอนที่เรานั่งพักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ อัตราการเต้นของหัวใจขณะที่นั่งพักค่ะใส่ลงไปเลยเหมือนกันค่ะคะแนนความเหนื่อยขณะนั่งพักนะคะถ้ารู้สึกว่าสบายดีไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยก็ให้ศูนย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเหนื่อยเล็กน้อยให้คนไข้ประเมินเอาเลยค่ะว่าความเหนื่อยของเราเนี่ยได้สักกี่คะแนนซึ่งศูนย์คือไม่เหนื่อยเลยส่วน10เนี่ยคือเหนื่อยมากที่สุดนะคะ ก็ให้คะแนนตามที่เรารู้สึกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบการออกกําลังกายนะคะเพื่อดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีการใช้ออกซิเจนที่มากผิดปกติให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะลุกนั่งจากเก้าอี้ต่อเนื่องเป็นเวลา1นาทีหรือว่าเดินเร็วต่อเนื่องเป็นเวลา3นาทีเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาข้อมูลมาใส่นะคะระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หลังจากที่เราลุกนั่งจากเก้าอี้ต่อเนื่องเป็นเวลา1นาทีถ้าได้เท่าเดิมเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเท่าเดิมแต่ถ้าเราได้น้อยลงค่อยใ,ใส่เลขตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าได้น้อยลงได้เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปตัมนั้นเลยค่ะอัตราการเต้นของหัวใจก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยก็ให้ใส่ตามจริงไปนะคะอาการเหนื่อยถ้าให้เทียบกับตอนที่เรานั่งพักกับตอนที่เราหลังออกกําลังกายเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่าก็ให้เทียบเหมือนกันเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยมากขึ้นเลยก็ให้ศูนย์ได้เลยค่ะหรืือว่าาาถ้้เหนนยมกขึ เล็น้อยก็ให้เทียบเป็นเลขนะคะแล้วก็ใส่ตามจริงไปเลยค่ะอาการอื่นๆถ้ารู้สึกว่าวันนี้สบายดีไม่ได้มีอาการอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะพอขึ้นหน้าจอน,นี้กดกากบาดปิดเสร็จแล้วค่ะ